بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและรอซูลทุกท่านนะครับที่เน้นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลก็คือว่าเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อามานูต้องมีอะไรด้วยวะอามิลุสซอลิฮาตศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติอีมานแล้วก็ปฏิบัติอิสลามให้เป็นรูปธรรมไม่ใช่ว่าเก็บไว้ในใจนะครับแต่สำหรับสังคมที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลอิสลามก็มีบางคนเขารับฟังอยู่แล้วก็มีข้อเปรียบเทียบให้เขาได้เห็นส่วนเขาจะรับอิสลามหรือไม่ได้รับไม่ใช่หน้าที่เราเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอินนะกะลาตะฮดีมันอะฮบับตะท่านไม่สามารถที่จะฮิดายะห์ให้กับคนที่ท่านรักได้วะลากินนัลลอฮ์ยะฮดีมันยะชาฮิดายะห์ดลใจให้เขาได้รับอิสลามมันอยู่ที่ความประสงค์ของพระองค์นะให้เขาเข้าใจอิสลามให้รับอิสลามเป็นความประสงค์ของพระองค์ไอ้ตรงเนี้ยมันได้ความคิดที่เราต้องคิดนะเราฟังอิสลามเราเข้าใจอิสลามแต่ว่าไม่ปฏิบัติอิสลามที่เรารู้เราเข้าใจนั่นกำลังเป็นสิ่งบอกเหตุว่าโรคร้ายของการดื้อดึงต่อรอมันเกิดขึ้นในตัวเราแล้วรู้ไหมรู้พอรู้แล้วเป็นไงของเราเสมียนาได้ยินแล้วรู้แล้วว่าตอนาต้องต่ออัดปฏิบัติแต่นี้เสมียนาได้ยินแล้วว่าซอยนาแล้วเราก็ทรยศแบบที่เราจะเป็นให้รู้ตัวว่าโรคมาแล้วโรคเบาหวานตายไม่มีปัญหาแต่อีมานเข้าสวรรค์โรคชีริกตายจบเลยจบเลยโรคนี้นิดเดียวเนี่ยมาดุนยาแค่นิดเดียวแต่เอานบีบอกเนี่ยมาดุนยากับเนี่ยมาในสวรรค์ต่างกันนบีบอกเนี่ยมาดุนยาเหมือนกับเราเอานิ้วจุ่มลงไปในทะเลและยกนิ้วขึ้นมาน้ำทะเลติดแค่ไหนนั่นคือเศษเสี้ยวของเนี่ยมัดดุนยาที่เราได้รับแล้วก็น้ำทะเลทั้งหมดที่เหลืออยู่นะเป็นเนี่ยมัดที่เราจะได้รับในวันอาคิเราะห์ให้เราศรัทธาต่ออัลลอฮ์เชื่อต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติต่ออัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ดุนยาก็ได้อาคิเราะห์ก็ได้แล้วก็เป็นบุคคลตัวอย่างด้วยเรากำลังแนะนำการว่าเราต้องไต่เต้าสู่บุคคลที่ไรเป็นผู้ศรัทธาอิสลามมีอิสลามเป็นมุสลิมไต่ระดับมาเป็นมุมินไต่ระดับมาเป็นอะไรนะมุฮซินอิสลามยอมรับปฏิบัติมุมินยอมรับปฏิบัติอย่างทั่วๆปฏิบัติด้วยศรัทธาความแนบแน่นสู้กับชีวิตเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์และอัลเลาะห์คำสั่งอัลเลาะห์ไม่ใช่ยากเดินบวชให้บวชบวชไม่ไหวไม่ต้องบวชแล้วทำยังไงออกฟิดยาไปมีอะไรลำบากมีอะไรลำบากละหมาดให้ยืนไม่ไหวนั่งไม่ไหวนอนไม่ไหวยังมีสติมีความคิดอยู่วาญิบละหมาดมาดามันอักลุซาบิตันตราบเท่าที่สติปัญญายังคงเหลืออยู่ต้องละหมาดไม่ยอมเป็นท่วงทีของชีวิตเป็นหมายต้องละหมาดนอนก็ละหมาดถ้าไม่รู้เรื่องไม่ต้องแล้วก็บุญเยอะละหมาดอินนัสลาตะตันฮาอินฟาชาวันมุงกัดบุญเยอะอัลลอฮ์ให้มาลำบากไหมไม่ลำบากซ้ำยังสดชื่นด้วยก่อนละหมาดทุกครั้งต้องอะไรทำวูดูอาบน้ำละหมาดพอโดนน้ำมันจะตื่นมันจะสดชื่นพออัลลอฮ์บอกวะจาอันนามินันมาคุลละชัยอินไฮยินเราให้ทุกสิ่งมีชีวิตอยู่ด้วยน้ำง่วงง่วงอาบน้ำล้างหน้าสดชื่นตื่นสมัยอยู่ปะเนาะง่วงเรือไม่ตื่นเนื้อปลุกรอบสามน้ำสาดเข้าไปในห้องเสื้อผ้าก็ตื่นตัวเราก็ตื่นหนังสือก็ตื่นเปียกน้ำนั่นสมัยอยู่ปะเนาะเคาะครั้งแรกไม่ตื่นไม่เป็นไรอีกสักพักหนึ่งมาครั้งที่สองไม่ตื่นไม่เป็นไรครั้งที่สามแล้วคราวนี้อาบน้ำกันโดยไม่ตั้งใจน
นี่ระบบปะเนาะสมัยผมอยู่ร้อยแหล่จายบิดีนเป็นปะเนาะที่สอนแล้วมีการละหมาดญะมาอะห์ครบ5เวลาเป็นบะแลใหญ่เลย300คน400คนละหมาดปุ๊บอาจารย์เป็นอิหม่ามเราได้ติดญะมาอะห์จากตรงนั้นมานะมีการเรียนด้วยฝึกฝนด้วยงี้เราตาอิต้ามองอยู่ความเป็นมุตตะกีนมุตตะกีนว่ารักษาตัวให้อยู่กับคำสั่งของอัลลอฮ์พอเป็นมุตตะกีนแล้วเราอยู่ในตำแหน่งที่มักอมินอามีนเราจะได้รับความปลอดภัยปลอดภัยตรงไหนอ่ะเมื่อกี้บอกมุสลิมนะมุมินมุฮซินระดับมุฮซินคือทำอิบาดะห์กะอันนะกะตะรอฮูเหมือนกับเราเห็นอัลลอฮ์ฟะอินลัมตะกุนตะรอฮูในความเป็นจริงเราไม่เห็นอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์เห็นเรางี้พออัลลอฮ์เห็นเราการระวังตัวจะมากขึ้นเหมือนนักเรียนมันเล่นกันคือพอครูมามันนิ่งเพราะครูเห็นมันใช่ไหมงั้นเราต้องสู่ไต่เต้าสู่มากอมินอามีนตำแหน่งหรือจุดของความปลอดภัยเราต้องปลอดภัยจากอะไรถึงจะรอดหนึ่งอามีนุนมินัชชัยตอนปลอดภัยจากการชัยตอนการยั่วยุของชัยตอนชัยตอนมาจากคำว่าชาตอน่าชาตอน่าบิมานาบาอูดาบาอูดาแปลว่าห่างไกลตามมันที่ไรห่างไกลอัลลอฮ์ทุกทียิ่งห่าง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 ท้ายสุดอัลลอฮ์หลุดไปจากความเชื่อมั่นของเขาตายแบบไหนตายแบบกาเฟตเราไม่รู้ข้างลึกแต่เมื่อเป็นมุสลิมภาพนอกเป็นมุสลิมเราก็ต้องจัดการสี่อย่างอาบน้ำละหมาดห่อฝังแต่หลังจากนั้นคุณไปรับผิดชอบต้องตอบคำถามด้วยความรับผิดชอบงั้นสู้กับชัยฏอนไอ้ไรไม่ดีสู้กับมันอย่าคล้อยตามมันใจมุมินต้องเป็นใจที่เข้มแข็งนี่บรรดาซอฮาบะห์ปกป้องอิสลามตายเป็นตายตายเพื่ออัลลอฮ์อยู่มาต้องตายไหมตายต่อไปตายไหมตายแต่ตายว่าชัยฮีดในทางของอัลลอฮ์ขนาดไหนชัยฮีดแบบขนาดไหนสองเราจะต้องดิ้นรนให้สู่เป้าหมายที่ปลอดภัยคือมินันอาซาบจากการลงโทษของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้โหดร้ายแต่ลงโทษเพราะความผิดที่เขาทำทั้งที่เตือนแล้วบอกหรือเปล่าบอกเตือนหรือเปล่าเตือนคนรอบข้างเตือนไหมเตือนคนรอบข้างปฏิบัติตัวดีๆเป็นภาพที่เราเห็นไหมเห็นเราเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนไอ้นี่โดนหนักถ้าเราไม่เปลี่ยนให้รู้ว่าเรากำลังใจบอดไม่เห็นความดีเลยพอเห็นความดีเขาละหมาดยี่ไม่สนใจอ่ะเนี่ยถูกชัยฏอนครอบแล้วรู้นะอาการนะเราต้องรู้อาการของโรคไม่มีใครรู้เราหรอกบางทีฟอร์มสวยแต่อาการข้างในแย่งั้นต้องอะไรปลอดภัยจากหนึ่งชัยฏอนถ้าปลอดภัยจากชัยฏอนไอ้การยั่วยุการชักนำที่ถูกอาซาบมันก็ไม่มีนะแล้วก็ต้องปลอดภัยจากอาซาบการลงโทษอัลลอฮ์ทรงเมตตาวันนี้ถ้าอัลเลาะห์ไม่เมตตาเราแย่เอาตังค์ที่ไหนดูแลชีวิตหายใจทีคิดค่าออกซิเจนเสร็จเลยออกซิเจนไม่พอตายในถ้ําออกซิเจนไม่พอใช่มั้ยอุบัติเหตุทั้งเรื่องออกซิเจนตายแต่วันนี้เราหายใจสบายอัลฮัมดุลิลละห์ใครคิดตังค์อ่ะแต่พอไปโรงพยาบาลมันคิดตังค์อัลเลาะห์เยอะแยะแล้วก็วิตกกังวลอาจารย์มุสฟาก็ไม่สบายวิตกกังวลหลายวันว่าเลือดมันหายไปไหนเลือดในตัวหายไปไหนพอไปส่งกล้องดูแล้วอัลฮัมดุลิลละห์มีแผลในกระเพาะเลือดมันก็ออกจากกระเพาะกำลังประสานตัวเองกำลังจะหายก็ไม่มีอะไรก็สบายใจเห็นไหมเลือดหายแย่แล้วฉี่ไม่ออกแย่แล้วชี้ไม่ทันแย่ไหมแย่ yeah. มีไหมในนี่ลูกชี้ไม่ทันไปไม่ทันเนี่ยไอ้เราว่าเราคุมได้แหละเพราะจริงคุมมันไม่ได้คุมไม่ได้ใครที่คุมไม่ได้ใส่แพมเพิร์ดมาเสื้อผ้าจะได้ไม่เปื้อนใส่แพมเพิร์ดเรามีทางแก้
ผู้หญิงมีทางแก้ผู้ชายก็มีทางแก้นี่สามเราจะอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยคือมินซูอินเมาติมินซูอินคอติมะความตายที่ไม่ดีบรรปลายชีวิตที่ไม่ดีว่ากันลิโมได้ไหมคนเราเวลาใกล้จะตายโรคก็เกิดขึ้นในตัวชัยฏอนก็มายั่วยุญาติพี่น้องก็รุมอยู่ข้างหน้าลืมพี่น้องเคยลืมไหมเวลาลืมแล้วเป็นไงนึกไม่ออกนะเอาจริงๆเอาที่เอาดูอาต้นนี้ไปใส่ต้นนู่นลืมผมนึกเลยผมลืมเวลาลืมเอ๊ะผมอ่านดูอาต้นนี้มันไปลงต้นนู่นเฮ้ยทั้งที่จำอ่ะแต่มันลืมอ่ะแล้วถ้าตอนใกล้ตายลืมที่จะว่ากะลิมอล่ะลืมกะลิมอชัยฏอนก็มายั่วยุไอ้โรคก็เจ็บไอ้สารพัดความกังวลก็เกิดขึ้นในตัวลืมกะลิมอเนี่ยเขาถึงบอกว่าลักกินูมาตากุมลาอิลาฮิลลอฮ์ให้สอนคนใกล้ตายด้วยคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์เวลาเขาว่าได้หยุดไม่ต้องสอนซ้ำแล้วไม่ต้องใส่ทำนองด้วยว่าลาอิลาฮิลลอฮ์ให้เขาได้ยินเขาจะได้นึกได้บางคนไปนอไปสอนคนเป็นกับใกล้จะตายคนตายกับใกล้จะตายลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โอ้คนดูคนสอนใกล้ตายเว้ยคนตายมันจะไม่กล้าอยู่หรอกไม่ต้องใส่ทำนองไม่ใส่ทำนองนะนี่ความปลอดภัยหนึ่งปลอดภัยจากชัยฏอนสองต้องปลอดภัยจากอาซาบสามต้องปลอดภัยจากความตายบั้นปลายชีวิตที่สู้ไม่มีกะลิโมสูญคอที่มาตายแบบไม่ดีไม่ใช่ไม่มีกะลิโมอย่างเดียวไปทำอะไรที่ไม่ดีไปเล่นการพนันตายไปนั่งกับเพื่อนดื่มเหล้าตายขณะอยู่ในวงเหล้าสู้อุลคอติมะไอ้ตรงนี้แหละเป็นการจำกัดตัวเองว่าเราต้องเลือกที่จะอยู่ในสังคมอยู่กับกลุ่มที่เขามีอิสลามปฏิบัติอิสลามไอ้กลุ่มที่ไม่ใช่ไม่เอาเดี๋ยวเราจะติดนิสัยพอติดนิสัยพอนานข้ามเป็นสันดานเขาบอกสันดอนขุดได้แต่สันดานขุดไม่ได้ระวังมันอยู่ที่เราคุมตัวเองอ่ะเราเลือกมีสมองยังไม่มีบ้าเปล่าไม่ได้บ้าเลือกที่จะอยู่กับกลุ่มชนที่ดีงั้นมุสลิมเนี่ยมันจะต้องมีจุดเปลี่ยนหนึ่งเปลี่ยนจากการทรยศต่ออัลลอฮ์กูฟอดไม่เชื่ออัลลอฮ์ดื้อดึงต่ออัลลอฮ์ไม่อีมานต่ออัลลอฮ์บิลอีมานในวันอิสลามโดยการอีมานและปฏิบัติตามอิสลามที่อัลลอฮ์บอกเปลี่ยนซะที่เราดื้ออยู่พอได้ยินอัลลอฮ์บอกรอซูลบอกเปลี่ยนจากความดื้อที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์รอซูลมาเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลได้บุญอัลลอฮ์ทรงเมตตาจะอยู่สักกี่ปีเราอุมมะของนบีมุฮัมมัดอยู่ในเกณฑ์60ถึง70ปีนบีบอกไอ้เกินกว่านั้นก็โดยเฉลี่ยเกณฑ์กว่านั้นโดยเฉลี่ยนี่นะจุดเปลี่ยนที่2ก็คือว่าเปลี่ยนจากการปฏิเสธดื้อดึงดื้อรั้นต่อการรู้จักอัลลอฮ์บิลมะอริฟะรู้จักอัลลอฮ์รู้จักคำสั่งของอัลลอฮ์รู้จักการปฏิบัติตนของนบีอยู่มาตั้งนานไม่รู้จักได้ยังไงทุกอย่างนบีสอนหมดเลยสอนละเอียดมากแต่ทำไมเราจดจำสิ่งเหล่านั้นได้เพราะอะไรเพราะเราทำอยู่ตลอดเวลาดีพีทการซ้ำอยู่ตลอดเวลามันจะเกิดให้เราเกิดความประทับใจเราจะไม่ลืมไงมันซ้ำอยู่ร่างกายสมองมันจำอยู่ตลอดจำอยู่ตลอดเดี๋ยวมันไปโดยอัตโนมัติเพราะมันถูกปลูกฝังถูกจดจำนี่เราทำซ้ำมันจะเคยเข้ามัสยิดเท้าขวาซ้ำเป็นแบบนี้วันไหนเท้าซ้ายถอยอีกมีคนหลายคนถอยไปเอ๊ะโต๊ะคนนี้ถอยทำไมลืมไปว่าเอาเท้าซ้ายเข้าเห็นไหมมันจะเตือนนี่เราต้องซ้ำกับความดีและความดีเนี่ยมันจะได้รับการตอบย้ำเพิ่มอีหม่านมากขึ้นเราต้องเปลี่ยนในจุดที่สามมีอยู่พวงหนึ่งไม่ใช่ตะกุดนะไมค์โทรทัศน์กับไมค์นี่ด้วยการเปลี่ยนในช่วงที่3คือเปลี่ยนยังไง
เปลี่ยนจากมัสยิดที่เราเคยคุกคีอยู่กับมันไปเรื่องการต่ออัดเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์มัสยิดมีไหมมีในใจของทุกคนอารมณ์ของคนมันคล้อยตามสิ่งที่เป็นความชั่วและความชั่วที่เป็นรูปธรรมมันก็มาตอกย้ำเราอีกมันทรมานแต่เมื่อเรามีอีหม่านมีศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราสู้ได้เพราะเชื่ออัลลอฮ์ไม่มีพลังใดที่จะยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าความเชื่อที่มีต่ออัลลอฮ์เราสู้ได้ทุกเรื่องสู้ได้ถ้าอารมณ์สั่งการชีวิตสู้ไม่ได้อารมณ์จะขี้เกียจอารมณ์จะไม่ไหวอารมณ์มันจะยังงู้นอย่างนี้มีแต่การแก้ตัวอย่าเอาคำสั่งของอัลลอฮ์เป็นเดิมพันสำหรับชีวิตและต้องสู้อีกสู้ที่หนึ่งบอกแล้วถ้ากูฟอดดื้อดึงก็เอาอีมานเข้ามาใส่ให้เต็มเอาอิสลามมาใส่ให้เต็มถ้าปฏิเสธก็ให้รู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นนะถ้าทำมัสยิดก็สู้ได้ไรไปต่ออัดความชั่วไม่เอาต่ออัดต่ออัลลอฮ์ได้เราสู้มันจะทำลายความชั่วชีวิตต้องสู้นะเกิดมาเพื่อสู้เราประการหนึ่งก็คือสู้ได้ไรที่เรามาเนี่ยตับดีรุนยาฮาลาบิลอินมีสู้กับความไม่รู้ด้วยการมาเรียนรู้งั้นการเรียนรู้ได้หลายอย่างอยู่ด้วยการบอกกันก็ได้เรียนเป็นกลุ่มเรียนเป็นบุคคลแนะนำการตักเตือนอิสลามจะไปถึงเราเนี่ยด้วยการตักเตือนไงมันตัวต่อตัวกลุ่มต่อกลุ่มนะจูเดะทำผิดเตือนตูเดะอัลฮัมดุลิลละห์ขอรอตอบแทนนะโอ้โหจูก็ลืมไปตั้งนานแล้วมันลืมได้คนมีความจำความลืมเนี่ยได้บุญแล้วอย่าบอกว่าไม่ใช่ที่ไม่ใช่หน้าที่กูไม่ได้เป็นอิหม่ามโอ้ยอิหม่ามสุเราะห์นึงมีคนเดียวเท่านั้นแหละจะเป็นอิหม่ามเมื่อไหร่กันนี่ไงสู้เพื่อเอาอิสลามส่งต่อสู้เพื่อช่วยกันรักษาอิสลามให้อยู่ในตัวของพวกเราวันนี้เราสู้แล้วก็ทิ้งสิ่งนั้นเยอะแยะสู้เรื่องวัตถุเอามาโดยไม่จำเป็นสู้เพื่ออะไรเพื่อสังคมจะได้ตัดสินยกย่องว่าเป็นคนที่มีรสนิยมมันจำเป็นหรือเปล่าจะถ้าจำเป็นอัลฮัมดุลิลละไม่จำเป็นอย่าไปเอาแต่นี้คนเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยเราสังเกตดูนะว่าเราเป็นคนดีตามมาตรฐานอิสลามหรือไม่เราบอกกันเราแนะนำกันเราสอนกันแต่ผมน่ะเตือนตัวเองด้วยส่วนมากแก่ๆจะพูดเพื่อเป็นการเตือนด้วยเตือนตัวเองเตือนพี่น้องด้วยอะลามะห์เครื่องหมายที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นข้อบ่งบอกว่าเราเป็นคนดีน่ะยังไงเราดีหรือเปล่ามีสิ่งบอกเหตุให้เราได้รู้หรือคนรอบข้างสะท้อนภาพให้เรารู้ว่าสิ่งบอกเหตุที่คุณฝ่าฝืนคำสั่งของเราเป็นแบบไหนคนเขาก็จะบอกเขาก็จะเตือนสังคมดีไหมเนี่ยนินทาก็ไม่นินทาไม่ว่าใครรับหลังก็ไม่ว่าบอกกันต่อหน้าแต่ด้วยถ้อยคำที่สุภาพให้กำลังใจให้กำลังใจบางทีเตือนเขาเราก็เตือนบางทีก็หกได้เช่นก่อนๆฉันก็ไม่ได้ละหมาดแบบนี้แหละแต่มีคนมาเตือนฉันฉันก็คิดได้แล้วก็ละหมาดเนี่ยอย่างเงี้ยได้หนึ่งต้องอะไรครับทุ่มน้ำหนักชีวิตให้กับอาคิเราะห์แต่ดุนยาเอาไหมเอาดุนยาเอาแต่ประโยชน์ที่ได้จากดุนยาเอาสิ่งเหล่านั้นประโยชน์เหล่านั้นมาทุ่มเพื่ออาคิเราะห์ไม่ใช่ดุนยาเพื่อดุนยาแต่ดุนยาเพื่ออาคิเราะห์เอามีสตางค์ดุนยาเพื่อดุนยาใครทำกุรบานไม่ทำหรอกเรื่องอะไรจะไปทำหมดสวนตั้ง 5,000 ตัวแต่ 7,000 อะไรต่างเนี่ยใช่ไหมดุนยาเพื่อดุนยาเสียดายไม่อยากทำแต่ดุนยาเพื่ออาคิเราะห์เสียสละทำได้เมื่อมีความพร้อมไม่มีความพร้อมอย่าฝืนต้องไปเป็นหนี้เป็นสินเขาอย่าฝืนอยากจะทำกุรบานถ้าจะทำต้องเป็นหนี้อย่าฝืนแต่หาวิธีแก้ไหมทำไงพอเริ่มปีใหม่หยอดเลยวันละเท่าไรพอถึงช่วงกุรบานได้แล้ว 5,000 7,000 นี่เราก็แก้ด้วยวิธีนี้นี่เราต้องสู้เพื่อหาประโยชน์ดุนยาแล้วนำประโยชน์ดุนยามาเพื่ออาคิเราะห์นี่คือบรรลุเป้าหมายนบีว่าไงอินนามามาลูฮูมาอากันทรัพย์สมบัติของเจ้าที่แท้จริงคือสิ่งที่เจ้ากินไปแล้ว
ไอ้ยังไม่กินเนี่ยยังไม่ใช่นะกินไปแล้วย่อยก็ยังไม่อยากใช่นะต้องดูดซึมเข้าไปเลี้ยงบางทีเข้าปากเคี้ยวๆอาเจียนออกไม่ใช่อีกแล้วกินเข้าไปแล้วร่างกายดูดซึมเนี่ยๆใช่เสื้อผ้าที่ใส่ก็ใส่จนขาดไม่ต้องถึงกับขาดแบบไซนาอุมัตหรอกนะใส่ไปก็สะอาดเอาละเก่าก็สะอาดบางคนใส่อะไรตะละกงเก่าหน่อยไปละหมาดอีดเพื่อนมันยี่เหม็นสาคนจนตะละกงเก่าสะอาดเอาทำแล้วใช้ได้ไอ้นี่พอจะไปละหมาดอีดแต่งตัวดีที่สุดปากเลื่อมปากอะไรเหมือนกับจะไปดูลิเกไอ้สวยสะอาดนะดีแต่ว่าไงอย่าดูถูกคนยากจนเพราะเขาก็เต็มที่แล้วที่เขาได้ขนาดนั้นตะละกงเก่าๆสะอาดเขาได้เต็มที่แล้วอย่าว่าเขาถ้าจะให้ดีให้เด่นช่วยเขาสิเนี่ยของเราเป็นวันนี้มีความเอื้อเฟื้อวันอีดเนี่ยแต่งกันสุดยอดเลยแต่ว่าธรรมดาละหมาดไหมไม่เอาปีละสองหนก็ไม่ว่าการแต่เล่าให้ฟังมีอย่างนี้มีไหมมีแล้วสิ่งที่เราผิดอย่างหนึ่งก็คือว่าผมถือว่าเป็นการอะไรประมาทอย่างหนึ่งอย่าว่าผิดไปไหนมาไหนเวลาแห่เหอผู้หญิงเราใส่ทองเยอะนั่นแต่ใครมันขึ้นข้างหน้าคนข้างหลังคนมันรูดนะได้เป็นกระมังนะแต่อยู่บ้านไม่ใส่อะไรไม่ได้สวยเลยต่อหน้าสามีเห็นแล้วก็เหี่ยวใช่ไหมใส่เยอะอันนี้ผู้หญิงเรายอมรับแต่ว่าอย่าเยอะสักวันหนึ่งพี่น้องไม่ได้แช่งเดี๋ยวนี้เรื่องโจรปล้นอะไรมันเยอะแยะมันมีวิธีการแปลกๆใครจะเอาอะไรมาให้ดมก่อนเพื่อจะขายยาดมแล้วสลบเลยไม่รู้จักจะเอาอิสลามไปใช้ไม่รู้จักเข้าบ้านไม่ได้ไม่มีความพร้อมไม่ต้อนรับให้สลามสามครั้งเราต้องรู้สามครั้งเขาไม่รับแสดงเขาไม่พร้อมอย่าไปว่าเขามาถึงบ้านแล้วมันใจดำไม่เรียกเข้าบ้านเขาไม่พร้อมงั้นคนอะไรที่เราไม่รู้จักอย่ารู้จักก็อย่าถ้าไม่ผิดเพี้ยนอย่าเดี๋ยวนี้ให้ดมมีสบู่มามีน้ำหอมมากลิ่นดีดมปุ๊บไปแล้วและอีกกี่ชั่วโมงฟื้นก็ไม่รู้เสียไปแล้วงั้นระบบอิสลามของเราที่นบีสอนเวลามืดให้ลูกเข้าบ้านมักริบต้องเข้าบ้านแล้วนี่มักริบยังเลยไม่ใช่ระบบเราแล้วมันจะปกป้องอันตรายได้อย่างดีที่สุดวันหนึ่งมีคนมาขอสารกอหน้าบ้านผมมาถึงขอสารกอเอ้ยผมว่าเอ้ยคุณขอสารกอคนนี้แปลกนุ่งเกงเหมือนเกงยีนรัดๆพอดีตัวนะใส่เสื้อสีฟ้าหิญาบสีฟ้าสะพายกระเป๋าสลามุอะลัยกุมจานขอเงินหน่อยค่ะขอบริจาคหน่อยค่ะเอ๊ะผมว่าถ้าเราเอาเดินไปให้มันวิดวาดมันหาว่าเราจับมือมันเสร็จเลยนะเราก็บอกขอมาอัพครับผมไม่พร้อมก็เดินผ่านหน้าบ้านเราไปแป๊บเดียวมันเดินกลับกลางร่องมาอีกเดินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนั่นอะไรเนี่ยมันสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นระวังหน้านี่คือสังคมทำไมไปนู่นล่ะให้รู้ว่าเราต้องระวังตัวบางคนเนี่ยมันเอาอะไรให้ดมไม่รู้กลับบ้านไปเอาสมุดธนาคารมาเบิกให้เขาเลยมีมึนนานมันพูดอะไรก็ตามนั้นข้อ2พละกำลังที่เรามีอยู่ทำความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออะไรอิบาดะห์ทุกเรื่องคืออะไรอิบาดะห์คืออะไรฟิอลุคุลลิมายะตะกอรรุบุอิลลอฮ์ทำทุกสิ่งที่ทำให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เรียกว่าอิบาดะห์ตัสบีฮ์อิบาดะห์ตะฮมีดอัลฮัมดุลิลลาห์ก็เป็นอิบาดะห์ซะละกอฮ์ก็เป็นอิบาดะห์แนะนำให้คนทำความดีก็เป็นอิบาดะห์แล้วแต่นี่เราต้องอะไรเอาชีวิตเหล่านี้ทุ่มไปกับอิบาดะห์ทุกรูปแบบอิบาดะห์ที่ไม่ต้องใช้เงินก็เยอะแยะแล้วอะไรนะวาติลาวาติกุรอานอ่านกุรอานหนึ่งอักษรได้สิบความดีมีหนังสืออะไรอ่านได้ความดีสิบ
ตัวอักษรเอ้ยอักษร10ความดีมีกุรอานอย่างเดียวเดินก็อ่านได้เอาที่จำนั่งอ่านก็อ่านไปได้บุญถ้ารู้ความหมายได้คำแนะนำตักเตือนได้ทั้งหมดในอัลกุรอานได้ทั้งหมดเลยงั้นใจคนมุมินต้องอะไรมุอัลละกุนบินกุรอานต้องเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับอัลกุรอานมุอัลละกุนบินมัสยิดเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับมัสยิดเพราะเป็นแหล่งทำอิบาดะห์นี่เราคุมใจไว้ตรงนี้มันได้จนก็ได้ใครบอกคนรวยอัลกุรอานถึงได้บุญเปล่าคนจนก็ได้เราไม่มีตังค์เราก็เอาบุญได้จากการอ่านกุรอานตัสบีฮ์ซิกรุลลอฮ์ไปหุงข้าวกับซุบฮานัลลอฮ์ไปเราทำได้นี่คือสังคมต้องปลูกฝังมันมีบางเรื่องพี่น้องที่ผู้ใหญ่เขาทำแล้วไม่อธิบายจนคนคิดว่าเป็นศาสนาเป็นความหวังดีแต่ไม่อธิบายคนคิดว่าเป็นศาสนาเช่นอะไรเวลาแห่เจ้าสาวสมัยก่อนเขาเอาต้นกล้วยมาเอาต้นอ้อยมาเขามีความคิดว่าเวลาให้ต้นกล้วยมาแล้วเนี่ยให้เอาไปปลูกเวลาปลูกแล้วเนี่ยกล้วยมันจะออกลูกกับประมาณ9เดือนมันพอกับเมียเราที่ท้องเราจะออกลูกวันนั้นมีกล้วยกินวันนั้นมีกล้วยกินมีอ้อยกินหวานๆมีกินแต่นี่เราไม่เข้าใจคิดว่าเป็นศาสนาพอแห่มาก็ต้องมีต้นกล้วยมีต้นอ้อยใช่ไหมไม่มีไม่ได้ไม่รู้ข้อเท็จจริงอ้าวอย่างที่ผมเคยบอกมาแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ก็มีอุบายแต่ไม่ได้อธิบายเราก็คิดว่าเป็นศาสนาร้องเพลงในครัวได้ผัวแก่ผู้หญิงมันจะได้ผัวแก่มันก็กลัวสิมันก็ต้องไม่ร้องแต่ไม่หรอกคนเวลาร้องเพลงมันทำอะไรไม่ได้หรอกมันก็เพลินมันก็เพลงที่มันเคยบอกยิ่งเพลงไทยๆด้วยโอ้ละเนาะดวงเดือนเอ่ยตามน้ำพริกทีนึงพี่มาเว้ารักเจ้าสาวคำดวงแล้วเมื่อไหร่จะได้กินน้ำพริกมันวะข้าก็บอกร้องเพลงในครัวได้ผัวแก่จริงแล้วก็นั่งคนท้องนั่งคาบันไดจะออกลูกยากเขากลัวมันจะตกขั้นมาเดี๋ยวก็แทงเดี๋ยวก็นี่คืออุบายอ้าวเวลาจะขีดตามสุนะเนี่ยเขาจะเอาข้าวเหนียวไก่ปิ้งวางไว้ในถาดปลายเท้าเด็กที่จะเข้าขีดตามเข้าสุนะกำลังให้เด็กนะมุ่งความสนใจไปที่ไก่ย่างข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้งมุ่งไปนั้นจะลืมความเจ็บปวดที่หมอจะตัดมันก็ไม่กลัวไงใจมุ่งนู่นคุณเวลามุ่งอย่างมันก็ลืมไอ้นี่เป็นอุบายเขานี่เราก็ถือเป็นศาสนาว่าเราจะขีดตันต้องทำข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้งโอ้ยพอนั่นมาก็เอ้ยจะกินข้าวเหนียวไก่ปิ้งก็ต้องมีพิธีหน่อยอ่านดูอาการอิซิโกโบยาวเลยศาสนาคิดพระอาจารย์ศาสนาคิดคือคิดเองนี่ที่มันยุ่งเนี่ยที่มันต้อนเข้าวงไม่ค่อยได้เพราะศาสนาคิดเองทำเองแล้วก็มาตั้งว่าแล้วไม่ดีไงแต่ตอนนั้นเราอ่านกุรอานด้วยเอ้าจะคิดตันอ่านกุรอานอ่านยาซีนด้วยอะไรด้วยอะไรอ่านไม่มีนบีบอกอิกรออูยาซีนอัลลอฮ์มาตากุ้มอ่านยาซีนให้คนใกล้ตายฟังแล้วอ่านกุรอานไม่ดีไงใครว่ากุรอานไม่ดีแต่มันไม่ใช่ที่ของมันเนี่ยเรามาครอบกันแบบนี้จนทั้งถูกหลอกนี่ศาสนาเฉพาะอัลลอฮ์วางมาเฉพาะนี่เราไม่เข้าใจเอาผ้ากะมาผูกสาวทำไมคนก่อนๆเขาไม่เรียกค่าแรงเขาใช้แรงกันเขาไม่เรียกตังเขาใช้แรงงานผ้าขาวม้าเป็นของขวัญถ้าจะเอาให้สนุกหน่อยก็ปีนเอาไปเอาผ้าขาวม้าอุ้ยๆจะปีนได้หรือเปล่าเนี่ยสนุกสนานไอ้เราก็ผูกด้วยคิดว่าเป็นศาสนาพอเขาให้ดูอาไม่ดูอาเขียนดูอาแปะหัวเสานั่นโหลำบากแกเลยดูอาเขาให้ขอถ้าแปะนะเราสบายเราเขียน10แผ่นแปะรอบบ้านอย่าอัลลอฮ์เอาแผ่น2อย่าอัลลอฮ์ขอแผ่น3อัลลอฮ์เอา1 2 3 4 5เลยนะยกเว้นแผ่น6ก็ไม่ได้ดูอาเลยนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังเพราะนั้นเราจะเป็นคนดีข้อที่3คืออะไรกิลละตุลกาวลฟีมาลายะฮตาอยู่อิไลฮิ
พูดน้อยเมื่อไม่จำเป็นถ้าเราไม่ต้องไม่มีความจำเป็นจะพูดเยอะก็พูดน้อยแต่คนสอนต้องพูดเยอะนะพูดน้อยสี่ข้อจบวัสลามไม่ใช่กินละตุนกะลามอย่าพูดเยอะคนในเวลาพูดเยอะมันจะมีเรื่องใครมาปนเรื่องคนอื่นเรื่องราวนั้นนิดเดียวทั้งนั้นแหละพอพูดเยอะเรื่องคนอื่นมาปนแหละพอเรื่องคนอื่นมาปะปนหักกุนอาดัมเกิดขึ้นเรื่องของเขาเรื่องของเขาเราเกี่ยวข้องได้แค่ให้คำแนะนำตักเตือนไม่ได้เอามาพูดรับหลังถือว่าเป็นถือไม่ได้เป็นการพูดที่บาปนินทาซิกรัวคอกับบิมายักกระพูดถึงเรื่องเขาที่เจ้าตัวเขารู้เขาจะไม่พอใจมีประโยชน์อะไรเนี่ยคนจะหมดบุญเรื่องพูดเยอะเพราะพูดมันพูดง่ายมันออกมาง่ายแต่ถ้าอีมานคุมมันจะออกยากฟันยากุลคอยรอนเอาดิยัสมุดพูดที่เป็นประโยชน์พูดเอาดิยัสมุดหรือไม่พูดก็ได้อย่าพูดทั้งหมดอย่าพูดทั้งหมดนี่นะอาลามะของคนของคนที่จะเป็นคนดีเป็นแบบนี้ข้อต่อไปอายากูนามุฮาฟิซอนอะลัศอลาวาติลคอมซีต้องรักษาละหมาด5เวลาอย่าขาดเติมเต็มด้วยอะไรฟัดดูเสร็จเติมเต็มด้วยอะไรรออะไรนะรออะไรนะค่อยรออะไรอัลลอฮ์ไม่ใช่อัลลอฮ์เนี่ยพูดค่อยก็จะได้ยินนะรออะไรรอได้รอวาติบสุนัตรอวาติบใครละหมาดสุนัตรอวาติบวันนึง12รอกอะฮ์อัลลอฮ์จะสร้างบ้านให้หลังหนึ่งในสวรรค์ทำมัสยิดหน่อยนึงอัลลอฮ์ก็สร้างบ้านหลังนึงให้สวรรค์แต่ต้องลิลละลิลละอย่าจ๊ะอย่าลืมนะต้องลิลละนะละหมาด5เวลาอย่าขาดเรายืนยันตลอดอินนศอลาตีวะนุซุกีวะมายายะวะมาตีลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนบอกอัลลอฮ์ฉันจะมอบอะไรเพื่ออัลลอฮ์ทั้งหมดนะแต่พอเลิกแล้วเป็นอีกอย่างนึงใครเรียกว่าตออะไรนะตอแหนอย่าเป็นคนตอแหนนะสระเอเอสระแอหอหีบลอลิงตอแหนนะใหญ่ป่ะไม่ได้ว่าใครนะข้อต่อไปต้องเป็นคนวะเราะวะเราะคืออะไรวะเราะวะเราะอันคืออะไรอัยยากูนวะเราะอันฟีมากัลละเอากาซุรอมินัลฮารอมวัชชุบฮาตคนวะเราะคือคนที่รักษาตัวเองให้พ้นจากของที่ฮารอมหรือของที่ชุบฮัตที่ยังไม่แน่ใจว่าฮาลาลหรือฮารอมสับสนไม่เอารักษาตัวเองว่าถ้าฮาลาลอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าฮารอมไม่เอาชุบฮัตก็ไม่เอาชุบฮัตคืออยู่ระหว่างฮาลาลฮารอมไม่แน่ใจว่าฮาลาลหรือฮารอมเราก็ไม่เอาเพื่อความบริสุทธิ์ของตัวเรากินก็เหมือนกันอย่ากินถึงเขตฮารอมรู้สึกอิ่มหยุดอย่ากินซะแน่นเลยเพราะอะไรเพราะมันฟรีว่ะและใครลำบากเราและลำบากและผิดศาสนาด้วยกินพอรู้สึกว่าอิ่มหยุดส่วนที่เหลือจะได้เจือจานคนอื่นนะจะได้เจือจานคนอื่นนี่ศาสนาเข้าสังคมดีไหมดีใครจะเกลียดไหมก่อนมีโต๊ะเสียอยู่คนตายไปแล้วเวลาเขาเลี้ยงอาหารที่ศาลาไม่ทันจะกินแล้วต้องไม่เอาใช่ไหมเนี่ยไม่เอาใช่ไหมเนี่ยจะเก็บบอกเฮ้ยยังไม่ได้กินเลยอัลลอฮ์เดี๋ยวนี้เราบางคนกินซุปถาดเดียวกันมันสดที่5ช้อนสดเอาสดเอาสดเอาเอียนน่ะเราก็คิดอะไรสดว่าต้องดูด้วยงั้นต้องเรียกไว้ถ้วยต่างหากแล้วก็มาสดร้อยปากร้อยโอ้ยลำบากนะดูกินก็ต้องดูเข้าใจคนร่วมข้างด้วยต่อไปข้อ6อันตะกูนซุฮบะตุฮูมาอัสซอลิฮีนเพื่อนของเราน่ะต้องเลือกเป็นเพื่อนที่เป็นคนซอลิห์เป็นคนดีเราก็เลือกครบคนไม่ค่อยดีก็ครบน้อยๆหน่อยนะแล้วเพื่อนของเราที่อยู่ด้วยกันเขาก็จะเรียนรู้ว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ค่อยสูงสิงกับเราเราจะได้ดูตัวเองว่าเราเป็นคนยังไง
นี่ยเลือกคบเพื่อนที่ดีแล้วเพื่อนที่ดีก็อะไรเพื่อนที่ดีแบบไหนเวลาเราผิดเขาเตือนทำไม่ถูกต้องเขาบอกขาดแคลนเขาเอื้อเฟื้อเพื่อนที่ดีนะเพื่อนที่ดีมีสามคนก็พอแล้วข้อต่อไปไอยากูนะมุตวาดีอันก้อยเรามุตกับบิรินต้องมีความนอบน้อมถ่อมตนไม่ตะกับบทไม่ยะโสไม่ยกตัวเหนือคนอื่นไม่บอกว่าอนาคอยรูมินูฉันดีกว่าคนอื่นประโยคนี้ต้องไม่มาจากเราอย่าไปคบเลยเราดีกว่ามันตั้งเยอะมันจนเรารวยกว่ามันตั้งเยอะอย่าใครให้รวยอัลลอฮ์ให้รวยใครให้คนนั้นจนอัลลอฮ์ให้จนแล้วมีประโยชน์อย่างไรเป็นโอกาสของคนรวยที่จะเกื้อกูลคนที่มีความยากจนรวยคนเดียวแล้วไม่มีคนจนเราจะช่วยใครซะกาตจะไปที่ใครซะดะกอจะไปที่ใครนี่คือโอกาสของคนมีที่จะช่วยเหลือมันคือคนรอบข้างที่ต้องช่วยเหลือไงไม่ใช่มาดูถูกอ้าวดูถูกคนอื่นบางทีใช้ภาษาไม่พอแล้วเสือเกิดมาจนอ้าวไอ้นั้นก็บอกกูเลือกเองได้เมื่อไหร่อ้าวต่อยกันเลยแต่ลงเท่ากันคนรวยคนจนต่อยกันนี่นี่ระบบสังคมเราระบบสังคมเรางั้นคนเรามุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เวลาตายจึงไม่มีพิธีกรรมอะไรที่มันแสดงความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นไม่มีกษัตริย์ซาอุตายใส่บิดุลไปยกไปวางละหมาดเสร็จเรียบร้อยฝังไม่มีไม่มีเครื่องมือไม่มีอุปกรณ์ที่จะบอกเหตุว่าเป็นกษัตริย์ที่ต้องเหลือบล้ำกับคนอื่นเพราะอะไรเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ง่ายใส่อะไรขานหามไปแบกไปไปถึงก็ละหมาดละหมาดเสร็จก็ฝังก็แค่นั้นเองหลังจากนั้นต้องตอบคำถามด้วยความรับผิดชอบว่าเราทำอะไรอยู่บนแผ่นดินนี้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นั่นคือเราไม่แบ่งชนชั้นไม่มีเท่ากันหมดนบีก็เท่าหมดอบูบักก็เท่าอุมัรก็เท่าพูดถึงนบีเวลานบีตายไอซาไปเยี่ยมนบีไม่ได้คุมหิยาบพออบูบักตายฝังคู่กับนบีไอซาไปเยี่ยมไม่ได้คุมหิยาบแต่พอไซนาอุมัรฝังติดกับอบูกัสตรงนั้นน่ะนบีอบูกัสไซนาอุมัรไอซาไปเยี่ยมคุมหิยาบเพราะอะไรเพราะนบีเป็นสามีไม่ต้องคุมอบูบักเป็นพ่อไซนามัดเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อและไม่ใช่สามีนี่นี่คืออะไรนี่คือข้อปฏิบัติที่ได้ที่เราได้ความเห็นได้ความคิดงั้นไปนบีอัสลามอะไรกุมยาเราซูลละแล้วก็ไปพอจะขอดุอาก็หันหลังให้กุโบนบีหันหน้าไปทางกิบลัตขอดุอาไม่มีนะที่บอกว่านบีฮับซอฟอัสลามถึงด้วยบางแอนด้วยนะเตมีนด้วยวะยอไม่มีไม่มีฟาสลามถึงนบีไม่มีเราจะสละวาตนบีกับอัลลอฮ์มุสลิมอัลลอฮ์มุฮัมมัดวะลาอาลีมุฮัมมัดสละวาตนบีมีนักสยาฮินจะไปบอกกับนบีว่าคนเนี้ยสละวาตให้กับท่านแล้วก็ไปยังอยู่รังระหว่างซอฟากับมัรวะที่ไรล่ะอย่าบัดร้องมาไม่มีที่จะไปตะโกนเรียกว่าให้มาทำฮัจญ์ไอ้คำเรียกร้องมันอยู่ในอัลกุรอานอยู่ในคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วไม่ใช่ตะโกนบางแอนปีหน้ามาทำฮัจญ์นะไม่มีบางคนเขียนชื่อไปเลยเฮ้ยเรียกกูด้วยนะเรียกกูด้วยนะไม่มีคำเรียกร้องมันมีอยู่ในอัลกุรอานอยู่แล้วความพร้อมเรียกร้องเราให้ไปทำฮัจญ์อยู่แล้วนั่นไอ้แบบนี้ไม่มีเอาที่ซอฟากันตะโกนกันตรงนั้นแหละไม่มีนะเราอยากไปขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ถ้าไม่ได้ไปเราตายอัลฮัมดุลิลลาห์เราได้บุญงั้นอย่าพูดว่าคนอย่างฉันไม่ได้ไปทําฮัจญ์หรอกฉันจนอย่าพูดเรื่องทะเบียงไปทําฮัจญ์อัลเลาะห์จะเป็นผู้จัดให้หรือคนรอบข้างเขาดูเขาอยากจะช่วยแล้วก็ว่าไปอย่าบอกว่าคนอย่างฉันไม่มีโอกาสหรอกตั้งใจขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ถ้าไม่ได้ไปไม่ได้ไปทําอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ให้บุญเพราะเรามีเนียตที่จะไปเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ไหมได้แล้วไม่ต้องเหนื่อยด้วยนี่พี่น้องรู้ไหมรู้ที่ผมบอกแต่ว่า
มาเพื่อเป็นข้อเตือนใจประการต่อไปอายากูนะซะคียันกะรีมันต้องเป็นคนที่ใจบุญนี่เครื่องหมายของการเป็นคนดีคนใจบุญตามสถานภาพของเราอย่าเป็นคนขี้เหนียวตรณีทีเหนียวอย่าขี้เหนียวใจบุญตามสภาพที่เรามีความพร้อมจะช่วยเหลือได้ใจบุญขี้เหนียวคนมาขอตะไคร้ก็ไม่ให้ขอใบมะกรูดก็ไม่ให้ขี้เหนียวมีอะไรช่วยได้ก็เล็กๆน้อยๆช่วยแต่มีคนหนึ่งเด็ดเหมือนกันนะผมเคยเล่าแล้วไงมาขอบ่อยเลยตะไคร้มะกรูดหัวลำโพงเขาก็ถามเฮ้ยกูถามมึงจริงๆอ่ะบ้านมึงอยู่บนฟ้าหรืออยู่บนดินถ้ามึงอยู่บนดินมึงก็ปลูกมั่งนี่มึงขออยู่ประจำระวังตายไม่มีเนื้อที่หน้านะโอ้ยพูดแรงจริงเลยนะจริงด้วยเดี๋ยวนี้อะไรๆในกระถางก็กินได้แล้วเดินขอเขาอยู่ได้มันต้องช่วยตัวเองใช่ไหมช่วยตัวเองเดี๋ยวนี้แล้วซื้อแล้วมันก็มีสารพิษปนเปื้อนด้วยฉีดอะไรมาดูใบสวยแต่ข้างในมีแต่สารพิษเดี๋ยวนี้มีวิธีการซื้อผักที่มีรอยจุดๆๆๆมีรอยทะลุแสดงว่าแมงไม่กินแต่เดี๋ยวนี้มันมีวิธีการมันทำผ้าไอ้ผักสวยๆนี่แหละมันมีแบบบ้านๆนะเอาถั่วเขียวคั่วดีก็ไปสาดใส่ผักนั่นแหละแล้วก็เป็นรูไม่ได้สารผักบริสุทธิ์หรอกเป็นสารพิษแต่มันทำให้มีรูทำเองเนี่ยปลูกเองอะไรเองอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วแม่บ้านของเราที่นบีให้แม่อยู่กับบ้านดูแลลูกและทรัพย์สมบัติของสามีเนี่ยอาหารบริสุทธิ์จะมาจากแม่บ้านข้างนอกลำบากเราไม่รู้เขามีอามานะห์ต่อศาสนาขนาดไหนเราไม่รู้ไงเนี่ยระบบเราผมถึงบอกตั้งตอนต้นว่าไงนะคนญี่ปุ่นเวลาทำงานสาวๆทำงานเวลาท้องทำงานเวลาคลอดลูกลาออกจากงานมาดูแลลูกมาลงเหมือนอิสลามเป๊ะเลยเพราะเขาพิสูจน์แล้วมันได้ความเป็นจริงตามที่อิสลามสอนแต่เราไม่เอาอิสลามมาอยู่ที่คนอื่นหมดต่อไปอายากูนะรอฮีมันบิคอนกินแล้วเราต้องเมตตาต่อมักลูกของอัลลอฮ์สิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาต้องเมตตาคนกินแล้วแมวเมือก็พอเลี้ยงได้ก็เลี้ยงไปผมมีอยู่ช่วงหนึ่งเจอมดไม่ได้ฉีดตายเป็นรังเลยโอ้โหเยอะไปว่ะอยู่นึกนะโอ้ยไม่รู้เป็นไรมดเดินผมฉีดตรงนู้นรังค่าล้างเผาพันเลยมันกินอะไรของเราหรือเปล่าเปล่ามันก็เดินไปหาอะไรกินของมันสมัยนบีสุไลมานบอกให้เข้ารังให้มดเข้ารังเดี๋ยวทหารมาจากคนมาจะเหยียบย่ำซึ่งนบีสุไลมานพูดกับนกได้พูดกับมดได้เข้าใจภาษาสัตว์ผมเนี่ยคงเนี่ยมดผมโดนบาปเยอะแล้วก็ไม่รู้เจอแมงไรโรคจิตเปล่าไอ้ใส่ดงอะไรนะกิ่งกือผมก็เหยียบมันตายมันไม่ได้ทำให้ผมลำบากใจเลยทำไมผมไปเหยียบมันก็ไม่รู้เนี่ยต้องแก้ไขเดี๋ยวนี้ไม่ฉีดละมดก่อนฉีดโอ้โหไม่ได้ซื้อมันไม่รู้โหดร้ายทารุณอะไรขนาดไหนนี่มดมันแช่งมึงเลยตามัวเลยไม่ใช่เบาหวานนะงั้นมาคลุกขอร้องเราต้องไรมาคลุกที่เป็นต้นไม้ต้นไร่เราก็ต้องไรใส่ใจที่จะดูแลนะใส่ใจที่ดูแลอัลลอฮ์สร้างมาเป็นค้อนกินแล้วทั้งหมดนบีสั่งให้ปลูกต้นไม้ไงรู้ว่าจะตายพรุ่งนี้วันนี้ให้ปลูกระบบอะไรระบบนิเวศมันจะดีขึ้นความสดชื่นต้นไม้มันดึงน้ำดึงอะไรมาทำแล้วเป็นอาหารกับมนุษย์อัลลอฮ์ให้มาทั้งหมดต่อไปไอยากูนานาฟิอัลลิลคอลกีเรามีชีวิตอยู่ต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อมัคลูของอัลลอฮ์อะไรที่จะเป็นประโยชน์ทำ
อย่าว่าไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่เกี่ยวอะไรที่เป็นประโยชน์ที่เราจะเอื้อประโยชน์แก่เขาได้ทำนบีได้รับการปลอบใจจากคอดียะวันที่ได้รับวะฮีกลัวมีสิ่งแปลกขึ้นมาตกใจคอดียะปลอบนบีบอกอัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งท่านเคยช่วยเหลือคนแก่ช่วยเหลือหิ้วของที่คนหิ้วกันไม่ไหวช่วยช่วยเหลือคนแก่เวลาซอฮาบะห์บางคนก็ไปช่วยเหลือกวาดบ้านเขาตักน้ำใส่โอ่งเขาโดยเจ้าตัวไม่รู้ว่าใครมาทำช่วยไงเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือเราแต่ว่าตอนนี้สังคมมาเลวร้ายเวลาจะช่วยใครต้องดูว่าคนแปลกหน้าหรือเปล่าอย่าให้เข้าบ้านอย่าให้ใกล้ตัวห่างๆไม่ได้อันตรายเยอะยิ่งคนผู้ใหญ่เนี่ยคิดว่าสังคมมันบริสุทธิ์เหมือนกับที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ต้องระวังตอนนี้ต้องระวังนะระวังต่อไปอายะกูนะซากิรอลินเมาติกะซีรอนนึกถึงความตายเยอะๆไม่ใช่นึกแบบนี้นะตาย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 ไม่มีไม่ใช่แบบนี้นึกถึงความตายเยอะๆจะอะไรเฮ้ยเราตายนะเดี๋ยวรอสอบสวนเรานะเราจะตอบคำถามในความรับผิดชอบได้ไหมนึกข้อต่อไปนั่นอาลามะของคนดี11ข้อแต่นี้คนไม่ดีมันมีสิ่งบอกเหตุที่เราต้องรู้ตัวไงคนชะกอว่าคนไม่ดีคืออะไร1มีความมุ่งมั่นที่จะรวบรวมทรัพย์สินเก็บทรัพย์สินไว้โดยไม่แบ่งปันกับคนที่มีความยากจนเก็บอย่างเดียวไอ้คนจนมาก็ไม่เอื้อเฟื้อเรามีเนี่ยไอ้สังคมที่ต้องการความช่วยเหลือที่พอจะช่วยเหลือได้เราก็ไม่ช่วยไอ้เนี่ยท้ายสุดเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากทรัพย์สมบัติที่เราสั่งสมไว้เห็นไหมงั้นระบบเงินของเราหนึ่งเพื่อดูแลตัวเองและครอบครัวสองเพื่อดูแลสังคมและ3เพื่อการลงทุนทำนู่นทำนี่ได้งั้นระบบเงินแบบอิสลามอ่ะ1ดูแลตัวเองและครอบครัวโดยมาตรฐานของเราที่ต้องฝึกฝนว่ากินเพราะหิวอย่ากินเพราะอยากอยากไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงหิวคือความต้องการที่แท้จริง2ดูแลสังคมถ้ามี3เพื่อการลงทุนนี่ระบบเงินของเรามันก็จะไหลนะสภาพเงินก็จะไหลดูแลสังคมมีสมมติเรายกตัวอย่างมี3ส่วนแบ่งเป็นมีก้อนแบ่งเป็น3ส่วนจะทำอะไรทำแต่ว่าพอประมาณที่เราคาดว่าพอไปได้ไม่ใช่ว่าเก็บแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยพอตายไปก็เป็นมรดกของลูกก็ดีเป็นของลูกเราพอตายเพิ่งจะสั่งเสียพอจะสั่งเสียปุ๊บทรัพย์สมบัติที่จะใช้ได้หลังจากตายก็คือแค่เส้น1ส่วน3เท่านั้นเกินนั่นไปได้เพราะมันเป็นทรัพย์มรดกที่เป็นมรดกแก่สามีหรือลูกของเราแล้วดูสิของเราที่สั่งสมมาใกล้ตายพอตายจริงได้แค่เส้น1ส่วน3มี3ล้านจะสั่งอะไรก็ได้แค่ล้านเดียวเกินจากนั้นลูกยอมบ่าวมันจะส่วนของเราแล้วทั้งๆที่เราสั่งสมมาเราก็ดูพอประมาณนะต่อไปคนไม่ดีนะคนไม่ดีมีข้อต่อไปคืออะไรหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์และความมีรสชาติของดุนยาเอาอารมณ์เป็นตัวตั้งและรสชาติดุนยาเป็นตัวตั้งวันนี้สังคมรอบข้างเราที่ไม่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นสังคมของผู้ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เอาดุนยาเป็นตัวตั้งแล้วเอาภาษาที่กำหนดถูกกำหนดว่าเป็นความทันสมัยเอามาใส่แล้วก็หลงกันเราเอาเท่าที่จำเป็นแล้วมีประโยชน์อย่าเอาความทันสมัยที่เขาหลอกเอามาอะไรมาหล่อหลอมความคิดเรามาหลอกเราไม่เอาความทันสมัยต้องมีประโยชน์เดี๋ยวบางทีความทันสมัยไม่มีประโยชน์ถูกหลอก
กันก่อนนี่ดูข่าวถูกหลอกกระทะมาจากนอกไม่กี่ตังค์ลองมาขายซะแพงพอจริงๆแล้วราคาไม่เท่าไรตามกระแสอย่าตามกระแสตามความจำเป็นนี่นี่ที่อัลลอฮ์บอกในประการต่อไปอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะอย่าคุยเยอะแต่คุยเยอะต้องมีประโยชน์แต่พูดเยอะอย่าพูดเท่าที่จำเป็นอย่าพูดเยอะหมายว่าไงพอพูดเยอะแล้วมันก็เราจะไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นไงเดี๋ยวว่าเขาบอกให้พูดน้อยเห็นเครื่องมือไหมเครื่องมือรถอะไรไม่รู้พูดน้อยแต่พูดเดี๋ยวเห็นนะเห็นอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวนี้ยังวางอยู่ตรงนั้นบาทลองไปดูสิไม่เดี๋ยวครูก็บอกว่าให้พูดน้อยอย่าพูดเยอะไม่เห็นเป็นไงไม่รู้ไม่ใช่ดูความเหมาะสมด้วยอยู่ความเหมาะสมด้วยประการต่อไปอาลามะของคนไม่ดีคืออะไรมีที่ตัวเราไหมไม่ให้ความใส่ใจต่อการละหมาดคือเรามุตะฮาวินันฟิศลาวาตไม่ให้ความใส่ใจในประการต่อไปก็คือว่ากินของฮารอมขอให้ได้กินกันแล้วกันแล้วเป็นของฮารอมหรือเป็นของชุบฮัตชุบฮัตคืออะไรคือไม่แน่ใจว่าฮาลาลหรือฮารอมงั้นจะกินอะไรปุ๊บต้องแน่ใจว่าฮาลาลถึงจะกินถ้ายังสับสนระหว่างฮาลาลหรือฮารอมไม่กินต้องฮาลาลเพราะอะไรเพราะมีผลต่อการทำอิบาดะห์ถ้าอาหารการกินเป็นของฮารอมอัลลอฮ์จะมารับอิบาดะห์ของเราที่เราทำมันมีผลต่อเนื่องนะฮาลาลหรือฮารอมต้องดูแล้วมันมีผลดีต่อสุขภาพหรือเปล่าเราก็ต้องดูและในประการสุดท้ายที่อะไรช่วงเวลาจะหมดคืออายะกูนะบะคีลันอย่าตระหนี่ทีเหนียวขี้เหนียวอย่าพอยืดหยุ่นได้ช่วยคนเวลาขี้เหนียวเยอะๆตายต่อไปจะแย่จะเป็นขี้แข็งขี้แข็งนี่แกะไม่ออกเลยขี้เหนียวยังเด็ดได้นะอย่ารอให้เป็นขี้เหนียวท้ายสุดโรคของขี้เหนียวจะกลายเป็นคนขี้แข็งแล้วเด็ดไม่ออกแล้วตรงนั้นแหละเราจะเสียประโยชน์ที่ควรจะได้รับทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ฝากพี่น้องว่าเป็นข้อเตือนใจนะครับเพราะรู้ว่าพี่น้องรู้หมดแล้วมาเรียนได้รู้หมดแล้วบางคนมาจับดูว่าครูสอนถูกหรือเปล่าก็เอาข้อเตือนใจไปเพราะว่ามนุษย์อันอิซานุมะฮัลมิชานมนุษย์อยู่ในภาวะที่หลงลืมอยู่ตลอดและอยู่เสมอก็เตือนใจบอกกันนะسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته